สายตามีช่ำเย็นและคมหินบาดบนแผ่นดินทางก้าวเดินมากมีน้ำในกว่าจะถึงทางเรียบพรมและดงดอกไม้ในหัวใจมีหมู่โจรและมีนักบุญในสายตาสู่เสรีลับลวงพรางตาลพาเด็ดขาดดังพูดพรายร้อนจนวายวุ่นจับคุมขังสั่งความตายวอดวายทารุณสาดกระสุนพาเด็ดขาดพลานคนลำเข็นใจรักเป็นนักสู้รู้มีวันขึ้นลงแลเห็นร้อนและหนาวคงมันเยือกเย็นยามยากเข็นกลืนกล่ำลงคิดควรต่อไปสายทานประชาธิปไตยใจแน่นหนักมือแห่งรักกราดชับกันมันคงฝันใฝ่หมื่นมวลมิตรอย่าทดท้อขอจงก้าวไกลประชาเป็นใหญ่ในสายทานแห่งเสเป็นนักสู้รู้มีวันขึ้นลงแลเห็นร้อนและหนาวคงมันเยือกเย็นยามยากเข็นกลืนคำลงคิดควรต่อไปในสายทานประชาธิปไตยใจแน่นหนักมือแห่งรักกราดชับกันมันคงฝันใฝ่หมื่นมวลมิตรอย่าทดท้อขอจงก้าวไกลประชาเป็นใหญ่ในสายทานแห่งเสรีพี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันศุกร์ที่7สิงหาคม2558ในวันนี้วันเวลาแห่งประวัติศาสตร์ไม่ว่าเป็นวันระพีบิดาแห่งกฎหมายไทยก็7สิงหาเมื่อ50ปีที่แล้วเสียงปืนนัดแรกของพรรคคอมมิวนิสต์ที่บ้านนาบัวจังหวัดนครพนมก็เป็นวันนี้เช่นเดียวกันนั่นก็คือประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองที่อยู่ในวันที่7สิงหาคมเมื่อวานนี้ต้องขออภัยท่านทั้งหลายนะครับไม่ได้มาจัดรายการ1วัน
เนื่องจากต้องไปฟังคำพิพากษาศาลฎีกาที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผมไม่ต้องอธิบายความเลยนะครับเรื่องสาระแห่งคดีและก็ผลก็ท่านทั้งหลายก็คงจะได้รับทราบและก็ปฏิบัติอย่างนี้กันทุกครั้งยกเว้นว่าถ้ามีใครมาพาดพิง หลังจากมีการวินิจฉัยก็จะมีการหยิบยกขึ้นมาอธิบายความกันบ้างแต่ก็โดยหลักครับเมื่อเราอยู่ในกระบวนการเป็นทั้งโจทย์เป็นทั้งจำเลยเป็นจำเลยเป็นข้างมากนะครับเป็นโจทย์ก็ไม่มากก็อยู่ในกระบวนการนี้กันมาโดยตลอดกับผมเองก็ต้องกราบขอบพระคุณศาลฎีกานะครับกับคำพิพากษาเมื่อวานนี้ส่วนใจความเนื้อหาต่างๆนั้นก็ถือว่าเป็นที่ยุติและก็ไม่มีความประสงค์จะมาอธิบายความเพื่อแสดงความดีใจหรือนะครับแสดงความลิงโลดใดๆทั้งสิ้นเพราะเราเดินบนถนนเส้นทางนี้มีได้เนี่ยนะครับทั้งบวกทั้งลบได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนี่คือสัจธรรมแห่งความเป็นจริงก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่แสดงความห่วงใยนะครับพี่น้องโดยส่วนใหญ่ก็ทราบน้อยมากก็บางคนก็ทราบก็ตามไปที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเนี่ยนะครับที่มาดูแลรักษาความปลอดภัยเมื่อวานนี้ก็ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่นะครับผมเมื่อทราบคำวินิจฉัยเสร็จก็ออกจากที่ศาลเนี่ยนะครับหลังจากพี่น้องขอถ่ายรูปเพียงแค่เล็กน้อยไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆไม่ได้สัมภาษณ์ใดๆนะครับก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้และที่เป็นประเด็นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับในคดีก่อการร้ายซึ่งศาลท่านก็ได้นัดเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันผมเองก็ได้มอบหมายกับทนายไปขอเลื่อนออกไปเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะมาที่ศาลได้เพราะว่าติดการฟังคำพิพากษาศาลฎีกาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาศาลท่านก็จึงได้เลื่อนไปเป็นวันที่20สิงหาคมผมเรียนกับพี่น้องนะครับว่าเหตุการณ์ของบ้านเมืองขณะนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวเรื่องกรณีบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเมื่อวานนี้ครับและก็เป็นข่าวเช้าในวันนี้คือข่าวที่ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายเกษมสรรจินนวาโสได้แถลงว่าที่กรมควบคุมมลพิษเนี่ยนะครับให้จ่ายเงินร่วมหมื่นล้านเนี่ยนะครับให้กับบริษัทกิจการร่วมค้า NVPHKG ได้ข้อสรุปว่าบริษัทร่วมค้ายอมยุติการคิดดอกเบี้ยรายวันวันละ 1.8 ล้านบาทนับจากวันที่29พฤศจิกายน2557ที่ศาลมีคำสั่งถึงปัจจุบันเงินที่ต้องชำระจริงจำนวน 9,000 ล้านเดิมเนี่ยนะครับจะกำหนด3งวดงวดแรกพฤษภาคม59 3,000 ล้านงวด2พฤศจิกายน59 3,000 ล้านและงวด3เนี่ยนะครับพฤษภาคม60 3,000 ล้านแต่ปรากฏว่าได้มีการเจรจาว่าบริษัทร่วมค้าแย้งว่างวดสุดท้ายเลยปีงบประมาณไปแล้วขอคิดดอกเบี้ยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงนำข้อเสนอดังกล่าวไปยังสำนักงบประมาณซึ่งสำนักงบได้ทำหนังสือกลับมาว่าให้เจรจากับกลุ่มกิจการร่วมค้าให้เหลือ2งวดคือจ่ายเดือนพฤษภา59 3,000 ล้านและพฤษพฤศจิกายน59อีก 6,000 ล้านผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่านี่เป็นโศกนาฏกรรมของประเทศไทยเพราะสรุปความว่าเราต้องจ่ายเงินไม่ใช่เฉพาะค่าโง่เนี่ยนะครับ 9,000 ล้านเท่านั้นแต่ก่อนหน้านี้จ่ายมากว่า 20,000 ล้านแล้วและเป็นเงินกู้จาก ADB ธนาคารพัฒนาเอเชียซึ่งโครงการนี้ทุจริตกันทุกขั้นตอนตั้งแต่ผู้ให้กู้ก็มีการดำเนินคดีมีการปลดออก
ของธนาคาร ADB ในส่วนของประเทศไทยนั้นทุจริตกันหลากหลายขั้นตอนและบางขั้นตอนที่สำคัญนั้นได้ปล่อยตัวการที่สำคัญให้หลุดพ้นออกไปในขั้นตอนของปปช.เรื่องราวทั้งหมดนั้นนะครับมันไม่ได้อยู่เพียงแค่นายวัฒนาอัศวะเหมเพียงแค่รายเดียวโครงการนี้เนี่ยนะครับที่จะจ่ายรวมกันแล้วทั้งหมดร่วม 30,000 ล้านเนี่ยส่วนที่เกี่ยวข้องกับนายวัฒนานั้นเรื่องที่ดิน 1,900 ล้านเท่านั้นอีก 28,000 ล้านไม่ได้เกี่ยวกับนายวัฒนานี่ก็ต้องว่ากันแฟร์นะครับแล้วถามว่าไปเกี่ยวกับใครบ้างก็บอกว่าเกี่ยวกับรัฐมนตรีและข้าราชการทั้งสังกัดกระทรวงทรัพย์และบุคคลสำคัญในนะครับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เป็นบุคคลสำคัญก็ได้ถูกละเลยที่จะต้องมารับผิดชอบในเรื่องนี้ความจริงทั้งหมดนั้นรัฐต้องได้รับค่าเสียหายจากบริษัทกิจการร่วมค้าเพราะได้มีการทำนิติกรรมอำพรางมาตั้งแต่ต้นเพราะบริษัทซึ่งเป็นสาระแห่งนิติกรรมคือตัว N อะไรครับ Not Water จากประเทศอังกฤษนั้นเขาได้ถอนตัวก่อนวันทำสัญญา TOR เนี่ยนะครับได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าต้องมีบริษัทผู้ชำนาญการในการบำบัดน้ำเสียซึ่งเนี่ยนะครับได้บริษัทจากประเทศอังกฤษแต่เขาได้ถอนตัวก่อนวันทำสัญญาและก็ปรากฏชัดว่าบริษัทกิจการร่วมค้าก็ไม่ได้บอกข้อเท็จจริงอันนี้กับกรมควบคุมมลพิษดังนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลก็จ่ายให้กับบริษัทกิจการร่วมค้าหนึ่งในนั้นไม่มีตัวตนอยู่แล้วจนกระทั่งนี่นะครับถึงวันที่นายประพัฒน์ปัญญาชาติรักไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติได้ส่งทีมกฎหมายเดินทางไปยังประเทศอังกฤษเพื่อสอบสวนบริษัทผู้ชำนาญการนี้เขาก็ระบุชัดเจนว่าที่จ่ายเช็คเนี่ยนะครับในนามกิจการร่วมค้าซึ่งมีชื่อบริษัทเขาอยู่ด้วยนั้นเขาถอนตัวก่อนวันทำสัญญาไม่เคยได้รับเงินจากประเทศไทยแม้แต่เพียงสตางค์แดงเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทางรัฐบาลในขณะนั้นจึงมีมติให้ยุติโครงการก่อสร้างบวกกับการขับเคลื่อนของภาคประชาชนไม่ว่าจะเป็นคุณดาหวันคุณเฉลาและพี่น้องประชาชนที่คลองด่านซึ่งเป็นเส้นทางของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นแหล่งที่เลี้ยงเนี่ยนะครับหอยแมงภู่มากที่สุดในประเทศไทยแหล่งหนึ่งผมเองมีโอกาสลงไปในพื้นที่นี้หลายครั้งแล้วก็ได้เห็นเนี่ยนะครับวิธีการคิดของนักการเมืองที่สมคบกับข้าราชการบางส่วนในเวลานั้นที่คิดเฉพาะเอาแต่ได้ท่อของบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านเนี่ยนะครับลอดแม้กระทั่งแม่น้ำเจ้าพยาจะต้องใช้ค่าไฟแพงมากกว่าดอกเบี้ยนี้อีกนะครับวันละ2ล้านแล้วก็ต้องปล่อยน้ำเนี่ยนะครับเข้าไปที่ทะเลที่คลองด่านแน่นอนเนี่ยนะครับวิถีชีวิตของชุมชนนี้ก็เป็นวันที่จบสิ้นแต่ที่มากกว่านั้นก็คือว่าโครงการนี้ไม่มีวันจะปฏิบัติได้กันจริงๆไม่มีหน่วยงานใดที่จะจ่ายค่าบำบัดน้ำเสียวันละ2ล้านมีการคิดการใหญ่โตสร้างโรงไฟฟ้านะครับปีละร่วม700กว่าล้านที่จะได้เป็นค่าไฟ10ปีก็ 7,000 คูณกันไปเถอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความผิดทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นที่บริษัทกิจการร่วมค้าเนี่ยนะครับ
ได้ปิดบังข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญคือบริษัทผู้ชำนาญการบำบัดน้ำเสียแห่งประเทศอังกฤษนั้นเขาถอนตัวไปนั้นบริษัทกิจการร่วมค้าจึงขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้นแต่ว่ารัฐเองก็ได้จ่ายเนี่ยนะครับเงินกันไป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 เนี่ยนะครับจนกระทั่งการก่อสร้างไปแล้ว 98% และที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเวลานั้นไม่มีใครคนใดคนหนึ่งคิดเลยว่าเงินต้นเนี่ยนะครับที่ค้างอยู่ 4,983 ล้านแล้วก็บวกดอกเบี้ยในวันนี้เป็น 9,000 ล้านนั้นเป็นเงินที่ความจริงแล้วบริษัทกิจการร่วมค้าต้องจ่ายเงินคืนให้กับรัฐตั้งแต่ต้นกว่า 30,000 ล้านถ้าบวกดอกเบี้ยกันไปด้วยนับตั้งแต่วันทำสัญญาซึ่งเป็นนิติกรรมอำพรางนั้นผมก็เชื่อว่าเกินกว่า 50,000 ล้านกันเสียด้วยซ้ำแต่ว่ารัฐบาลนี่นะครับมีรัฐมนตรีเวียนข้าวเวียนออกสุดท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเรามารู้อีกทีก็ตรงคำวินิจฉัยของศาลปกครองซึ่งผมเองก็เห็นว่าคนที่ต้องรับผิดชอบมากที่สุดก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะกรมควบคุมมลพิษเพราะว่าหลักคิดเนี่ยนะครับที่เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าอดีตข้าราชการกระทรวงทรัพยากรในกรมควบคุมมลพิษนั้นตั้งแต่อดีตอธิบดีอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เกี่ยวข้องทั้งหมดจนกระทั่งไปถึงปลาซิวปลาส้อยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยครับเอาอนาคตทั้งหมดของชาติเนี่ยไปฝากให้กับกรมนี้ซึ่งทั้งองค์คาพยพเนี่ยนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องท้ายที่สุดเนี่ยนะครับสาระที่เป็นจริงซึ่งไม่มีวันจะแพ้คดีโดยเด็ดขาดการไม่เข้าไปสู้ในขั้นตอนอนุญาโตตุลาการจนกระทั่งนำไปสู่เนี่ยนะครับการวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดนั้นมันไม่ใช่เรื่องความบังเอิญผมพยายามเรียกร้องกันมาโดยตลอดนะครับไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ว่าจะต้องเข้าไปตรวจเรื่องราวต่างๆว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและถ้าเห็นว่าการต่อสู้คดีนั้นมีพิรุธก็จะต้องดำเนินการที่จะต้องร้องไปยังศาลปกครองเพราะมีเหตุและเป็นเหตุที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญแห่งการต่อสู้คดีผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าอย่าว่าเนี่ยนะครับว่าบริษัทเนี่ยนะครับกิจการร่วมค้าเขาใจดีที่ไม่คิดดอกเบี้ยตั้งแต่29พฤศจิกายนปี2557แต่เขาคิดมาก่อนเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2546แล้วดอกเบี้ยทุกวันวันละล้าน8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 เนี่ยนะจนกระทั่งวันนี้ผมเองยังไม่ได้เห็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจะเข้าไปตรวจไปรื้อค้นว่าคดีเนี่ยนะครับที่กลุ่มกิจการร่วมค้ากระทำความผิดแต่รัฐกลายเป็นผู้ต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับคนกระทำผิดนายเกษมสันต์จินนวาโสปลัดกระทรวงทรัพย์บอกว่าปวดใจต้องไปรีดงบกับหน่วยงานต่างๆงบประมาณที่หน่วยงานต่างๆคนที่จะปวดใจมากกว่ากระทรวงทรัพย์ก็คือประชาชนนะรู้ไว้ด้วยผมก็คิดไว้แล้วว่ามันต้องลงเอยกันแบบนี้ว่ายังไงก็ต้องจ่ายตังค์คงมีคนถูกหวยกันบ้างเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับแค่เขาต้องไม่จ่ายค่าเสียหายที่รับไปก่อน 20,000 กว่าล้านนั้นพวกนี้โชคดีตายแล้วครับไม่รู้จะโชคดีอย่างไรแล้วแต่นี่นอกจากไม่จ่ายตังค์เนี่ยนะครับ
ยังได้ตังค์เพิ่มขึ้นมาอีกไปชดเชยกับสิ่งที่ทำความผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเข้าใจในกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองเพียงแต่ว่าในขั้นตอนของกระทรวงทรัพย์ไปสู้คดีเนี่ยผมสงสัยว่ามันเป็นมวยล้มคือมวยล้มนี่ต้มคนดูได้ถ้าคนดูเนี่ยนะครับเขาไม่รู้เช่นเห็นชาตินักมวยคนนั้นแต่โครงการนี้นะครับผมในฐานะที่ติดตามเรื่องนี้กันมาตั้งแต่ต้นและรู้เลยนะครับว่าพอจัดคนเข้าไปดูแลเรื่องนี้ครับความจริงรองวิษณุซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบรับมอบหมายไปติดตามเรื่องนี้โครงการนี้เนี่ยนะครับลองไปติดตามดูว่าสมัยที่ท่านเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนั้นเรื่องนี้เนี่ยได้เข้าสู่การพิจารณากันได้อย่างไรอดีตรัฐมนตรีบางคนนั้นหลุดพ้นคดีไปได้อย่างไรมันกลายเป็นว่าเวลานี้นายวัฒนาอัศวะเหมคนเดียวซึ่งไม่ใช่นายวัฒนาเนี่ยนะครับ 1,900 ล้านเขาก็ต้องคำพิพากษาไปแล้วแต่อีกจำนวนเนี่ยนะครับ 28,000 ล้านมีรัฐมนตรีและข้าราชการที่เกี่ยวข้องมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลานี้สังคมก็ถูกอธิบายความกันว่าทุกอย่างจะไปลงที่นายวัฒนาหมดผมไม่ได้มีหน้าที่จะมาปกป้องเขาก็หลบลี้หนีคดีของเขาไปแล้วแต่ข้อเท็จจริงส่วนของนายวัฒนาเกี่ยวข้องที่ถูกข้อกล่าวหาเพียงแค่เรื่องที่ดินเท่านั้นแต่การก่อสร้างทั้งหมดตั้งแต่มีการเพิ่มงบกันมาอีกเท่าตัวนั้นเป็นเรื่องของนักการเมืองคนอื่นเกี่ยวข้องกับข้าราชการทั้งในเนี่ยนะครับทำเนียบและก็ที่กระทรวงทรัพยากรเดิมเป็นกระทรวงวิทย์และท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับก็ตัดสินใจจ่ายโดยไม่หือไม่ไม่สืบไม่รื้อค้นว่าขั้นตอนการไปสู้คดีนั้นมีการไปกระทำการใดบ้างพูดง่ายๆไปสมคบสยบยอมหรือเนี่ยนะครับตีไพ่ไปให้เพราะอย่างที่ผมบอกไงครับว่าคนที่เกี่ยวข้องก็คือข้าราชการในกรมควบคุมมลพิษและก็มีบทบาทที่สำคัญและเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาเป็นคนที่ไปต่อสู้เพราะรัฐมนตรีก็เวียนเข้าเวียนออกเวียนออกเวียนเข้าใครจะสนใจหรือไม่สนใจหรือจะเกี่ยวข้องยังไงไม่ทราบแทนที่บริษัทกิจการร่วมค้าเขาต้องจ่ายเงินตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับร่วม 30,000 ล้านนั้นบวกดอกเบี้ยอาจจะถึง 50,000 ล้านเขารับไปแล้ว 20,000 ล้านค้างอีก 4,000 กว่าบวกดอกเบี้ยเข้าไปนะ 9,000 โอละพ่อเลยไหนล่ะครับจะปราบโกงไม่มีใครสงสัยอะไรเลยครับในความผิดปกติไม่มีใครสงสัยอะไรจริงอะครับคดีนี้อย่างไรก็ไม่แพ้การทำนิติกรรมผิดตั้งแต่วันเริ่มต้นอันเป็นสาระสำคัญของ TOR คือบริษัทผู้ชำนาญการจากประเทศอังกฤษเขาให้การว่าเขาถอนตัวก่อนวันทำสัญญาเพราะฉะนั้นกิจการร่วมค้าจึงขาดคุณสมบัติที่จะทำสัญญากับรัฐและที่สำคัญคือปิดบังซ่อนเร้นไม่ได้บอกกับกรมควบคุมมลพิษว่าบริษัทกิจนะครับกิจการร่วมค้าในส่วนผู้เชี่ยวชาญนั้นได้ถอนตัวเพราะถ้าบอกก็ขาดคุณสมบัติและประเทศไทยเนี่ยนะครับมันน่าโง่ถึงขนาดใจกับบริษัทที่ถอนตัวเข้าไปรวมเนี่ยนะครับอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับในกว่า 20,000 ล้านอย่างไรเนี่ยนะครับไม่รู้จะหามุมว่าประเทศไทยนั้นเราจะต้องจ่ายเงินภาษีอากรเนี่ยนะครับให้มาทำเรื่องไม่เข้าท่าเหล่านี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่ปลัดกระทรวงทรัพย์บอกว่าปวดใจนั้นมีคนปวดใจว่ามั้ยแต่ใครถูกหวยนั้นนอกจากบริษัทนี้ครับความลับไม่มีในโลกครับเหมือนความโลกไม่มีในลับเพราะผมเองก็เห็นว่ามันผิดปกติเพราะมันมีหลายแง่มุมต่างๆที่สามารถเข้าไปตรวจสอบ
ในแต่ละขั้นตอนแต่ก็ไม่เคยเห็นถึงความพยายามที่จะไปรื้อค้นว่ามันเป็นไปได้อย่างไรคือมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยเนี่ยนะครับว่าเนี่ยครับรัฐเกิดความเสียหายมากมายขนาด ADB เนี่ยครับเขายังเล่นงานเนี่ยนะครับผู้บริหารของธนาคารว่าทุจริตในโครงการนี้ผู้ให้กู้ก็ยังทุจริตและในประเทศไทยเนี่ยครับเรื่องที่ดินเนี่ยนะครับก็ถูกดำเนินคดีทุจริต19,000ประธานโทษ 1,900 แต่อีก 28,000 นั้นได้มีการละเว้นนักการเมืองคนสำคัญและข้าราชการคนสำคัญบางคนในขณะนั้นก็ได้รับการละเว้นและก็ไปมอบให้การต่อสู้คดีในขั้นตอนของศาลปกครองและอนุญาโตตุลาการไปอยู่ในกรมควบคุมมลพิษซึ่งนะครับเป็นหน่วยงานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตอันนี้ด้วยประการฉะนี้ครับประเทศไทยต้องจ่ายเงินค่าโง่ในบรรยากาศบ้านเมืองเนี่ยนะครับมั่งมีสีสุขถึงขนาดนี้แค่ต่อหม้อฮอปเวลเนี่ยนะครับก็กระเทือนใจผู้คนกันอยู่แล้วนี่มาจ่ายเงิน 9,000 ล้านเนี่ยนะครับทั้งที่มันไม่ควรจะจ่ายคือผมเองก็เห็นว่ารัฐถ้ารัฐผิดจริงเนี่ยนะครับรัฐควรต้องจ่ายเหมือนกรณีเนี่ยนะครับไปกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องราษฎรเกิดความเสียหายรัฐต้องจ่ายครับแต่กรณีนี้เอกชนสำแดงเท็จกับรัฐให้รัฐเสียหายนี่นะครับในขณะนั้นจ่ายเงินให้กับบริษัทที่ไม่มีตัวตนไปกว่า 20,000 ล้านแล้วสู้ไปสู้มานี่นะครับปรากฏว่ารัฐเป็นฝ่ายผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครจะปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่ามาบอกว่าแค่ปวดใจเพราะกระทรวงทรัพย์ต้องไปรื้อค้นว่าขั้นตอนไหนที่เป็นสาระสำคัญใครเป็นคนตัดสินใจไม่สู้ในขั้นตอนอนุญาโตตุลาการการให้ข้อเท็จจริงในชั้นศาลปกครองนั้นซึ่งเกี่ยวเนื่องมาตั้งแต่อนุญาโตตุลาการนั้นใครเป็นคนวางแผนในการต่อสู้คดีได้ใช้หลักฐานชิ้นใดหรือไม่นำหลักฐานชิ้นใดขึ้นมาแสดงเพราะเรื่องนี้ครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับโครงการนี้มันเดินไปไหนไม่ได้อยู่แล้วแต่ความเสียหายมันเกิดขึ้นกับประเทศไทยคือเงินเนี่ยนะครับจ่ายไปแล้ว 20,000 กว่านี่ 9,000 ก็ 30,000 ล้าน 30,000 ล้านเนี่ยครับเป็นเงินจำนวนมากในยามประเทศแร้นแค้นขนาดนี้ไม่รู้สึกเสียดายบ้างเลยครับและที่สำคัญที่สุดคือรัฐมันไม่ได้ผิดอ่ะคนในรัฐอาจจะไปสมคบแต่รัฐนี่นะครับโดยใช้ภาษีอากรเนี่ยนะครับของประชาชนในการจ่ายหนี้เงินกู้นะที่เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยนั้นเนี่ยมีหน้าที่จ่ายเงินเป็นภาษีอากรเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับไปปู้ยี่ปู้ยำกันแบบนี้และทางคสช.ไม่หือไม่อืออะไรเลยเลยครับยิงอยู่เป็นเรื่องในอดีตก็เป็นเรื่องในอดีตสิครับแต่ต้องไปตรวจไปรื้อค้นดิครับว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นเกิดมาจากใครตรงไหนกันอย่างไรนายกก็ถามรองนายกวิษณุดิครับว่าเรื่องในขณะนั้นเป็นอย่างไรผมอธิบายเรื่องนี้เนี่ยนะครับทั้งที่ผมไม่ได้รู้จักกับกิจการร่วมค้าแม้แต่เพียงนิดเดียวไม่เคยเจอไม่เคยพบกันอะไรกันไม่เคยมีปัญหาอะไรกันแต่เราในฐานะคนไทยว่ามันจะจ่ายเงินทั้งทีเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าประเทศรวยถึงขนาดนี้นะครับสู้รวยสู้ไร่จะเอาอะไรไปถมทะเลก็ถมได้แต่นี่นะครับมันเสียเงินเปล่าๆฟรีๆไป 30,000 ล้านเนี่ยไอ้วาระกันแบบนี้ครับแทนที่เนี่ยนะครับจะออกมาทึกทักมารื้อค้นซึ่งเนี่ยนะครับแต่ละฝ่ายเนี่ยนะครับที่ได้ติดตามเรื่องนี้เนี่ยนะครับก่อนที่บ้านเมืองจะมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองนั้นท
ทุกฝ่ายแล้วครับเข้าไปตรวจมีความเห็นเหมือนกันหมดว่าโครงการนี้มันโกงตั้งแต่เจ้าของเงินกู้ในไทยก็โกงนอกก็โกงพื้นที่ก็โกง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 กันทั้งนั้นเพราะโครงการมันอยู่ใต้ดินน่ะท่อมันอยู่ใต้ดินมูลค่าส่วนใหญ่อยู่ที่ใต้ดินไม่มีใครสามารถลงไปตรวจสอบอะไรกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายของประเทศไทยเพราะเงิน 30,000 ล้านเนี่ยนะครับรวมทุกขั้นตอนที่จ่ายกันมานั้นถ้าจะไปทำแหล่งน้ำจะเป็นแก้มลิงเป็นฝายหรือว่าบ่อเก็บกักน้ำผมว่าได้นี่นะครับได้มากครับได้เป็นภูมิภาคเลยก็ว่าได้แต่ความโง่เนี่ยไม่ได้อะไรเลยนอกจากความสูญเสียของประเทศไทยก็ไว้อะไรกันด้วยก็แล้วกันครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าประเด็นต่อมาครับผมเองก็อยากเห็นปปช.นี่นะครับที่ออกมาแถลงจะฟ้องแพ่งคดีจำนำข้าวอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยทำไมโครงการบอกบำบัดน้ำเสียไม่ขยันบ้างอะและที่ละเว้นรัฐมนตรีบางคนอะข้าราชการบางคนอะและความเสียหายขนาดนี้ทำไมไม่ขยันบ้างเพราะอะไรครับเพราะไม่ว่านี่นะครับใครจะไปทักท้วงถึงคุณสมบัติของกรรมการปปช.ความจริงชุดแรกเนี่ยนะครับผิดกันมาทั้งหมดอยู่แล้วทั้งพ.ร.บ.เงินเดือนและพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปช.ผิดเฉพาะตัวเพราะว่ายังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการนะครับองค์กรที่แสวงหากำไรเนี่ยนะครับซึ่งก็ทำให้ขาดคุณสมบัติเป็นไม่ได้และก็พยายามอธิบายความกันว่าถ้าหนึ่งคนเนี่ยนะครับที่เข้าร่วมประชุมมาตั้งแต่ต้นขาดคุณสมบัติทุกเรื่องที่มีการประชุมกันมาก่อนหน้านี้ขาดนะครับถือว่าเป็นโมฆะหมดผมเองก็เห็นชัดเจนว่ายิ่งเนี่ยนะครับมีเนื้อใจความอย่างนี้การขาดคุณสมบัติจึงจำเป็นจะต้องปกป้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าใครจะถูกสอบในเรื่องการทุจริตเกี่ยวข้องที่ใดก็รอจนกระทั่งเนี่ยนะครับคดีเฉียดฉิวที่จะขาดอายุความและก็สุดท้ายก็ไม่มีใครผิดปปช.ส่วนที่คนเนี่ยนะครับไม่ได้ออกจากที่กฎหมายห้ามไว้ก่อนเข้ารับตำแหน่งนั้นก็ไม่มีความผิดหรอกครับเพราะมันผิดทำให้เนื้อความทั้งหมดที่ผ่านมานั้นมันเป็นโมฆะทั้งหมดเพราะฉะนั้นนี่นะครับในการอธิบายความเพื่อจะมีการปกป้องกันนั้นไม่ต้องบอกกันว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเพียงแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยนะครับบรรดาผู้มีหน้าที่ในการปราบปรามการทุจริตต้องมีความรู้สึกก่อนว่าตัวเองก็ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองเหมือนกันก่อนที่ตัวเองจะไปซื่อสัตย์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อคำปฏิญาณอย่างที่ผมบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เขียนกระทั่งว่าให้ปปช.ฟ้องเองได้แต่ต้องมีผู้ไต่สวนอิสระนะครับในการฟ้องศาลฎีกาภายในคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองออกแบบเนี่ยนะครับผู้ไต่สวนอิสระจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความเป็นกลางทางการเมืองแต่ในหมวดเดียวกันคุณสมบัติของปปช.กำหนดว่าต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตตัดความเป็นกลางทางการเมืองออกก็ดีครับตรงไปตรงมาเพราะว่าถ้าเอาความเป็นกลางทางการเมืองเนี่ยครับไปใส่ไว้เนี่ยไม่รู้นะครับว่าจะเข้าคุณสมบัติบ้างสักคนหรือเปล่าแต่ที่มันประหลาดก็คือว่าอยู่ในหมวดเดียวกันผู้ไต่สวนอิสระต้องซื่อสัตย์และเป็นกลางปปช.ต้องซื่อสัตย์ตัดความเป็นกลางออกเนี่ยครับรัฐธรรมนูญประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็แลเห็นว่าหลายเรื่องในประเทศไทย
บ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านน่ะท่านคิดว่าเฉพาะนายวัฒนาอัศวะเหมครับอย่างที่ผมบอกว่าส่วนของเขาเนี่ยนะครับศาลฎีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ว่าไปแล้วแต่อีก 28,000 นักการเมืองข้าราชการคนอื่นๆที่รอดพ้นจากปปช.เนี่ยรอดไปได้ยังไงวันนี้ก็มาตีข่าวนะครับว่าคดีที่กรรมการปปช.คนหนึ่งในนะครับที่ไปเกี่ยวข้องกับขสมก.คดีจะขาดอายุความวันที่20แต่อนุเนี่ยนะครับจะสรุปให้เสร็จภายในวันที่13ก่อน7วันจะคดีขาดอายุความ15ปีนี่ครับประเทศไทยซึ่งคุณสมบัติยิบย่อยเนี่ยนะครับไม่ว่านี่นะครับขณะมีตำแหน่งเป็นกรรมการเนี่ยนะครับเข้ามาทำหน้าที่ปปช.ไม่ได้นะถ้าเกิดขึ้นกับส่วนองค์กรอื่นๆเนี่ยนะครับที่มีเป้าหมายเนี่ยนะครับไม่รอดแต่นี่นี่นะครับพอเกิดกับพวกเดียวกันเนี่ยครับดึงดึงยื้อ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 ดึงดึงจนกระทั่ง7วันสุดท้ายขั้นตอนอนุนะครับอีก7วันเนี่ยนะครับก็พอจะให้คำตอบได้ชี้ได้เฉียดฉิวทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันไม่มีเหตุผลอะไรว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาร่วม15ปีที่แล้วทำไมปล่อยปละละเลยจนกระทั่งคดีจะขาดอายุความอีก7วันจึงนะครับจะได้ข้อสรุปแต่คดีอื่นๆนะครับโครงการพอเริ่มงานได้2วันออกหนังสือเตือนเนี่ยนะครับไปวางบินเอาไว้ก่อนแล้วแต่โครงการแบบนี้ครับแบบทั้งที่เราพยายามอธิบายความกันว่าประเทศนี้ครับต้องปราบปรามคอร์รัปชันและไม่ต้องสนใจหน้าตาใครเนี่ยผมยังไงก็ต้องเห็นด้วยเพียงแต่ว่าความเป็นมาตรฐานในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันนั้นจะต้องมีความเสมอภาคเพราะประเทศไทยเราถูกมายาภาพครับคนที่ถูก DSI เล่นงานคดีนะครับสำแดงเท็จนำโตโยต้าพีอุดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยการแยกชิ้นฟ้องค่าเสียหายเป็นหมื่นล้านแต่ว่าคนที่ถูกฟ้องเนี่ยนะครับได้รับการแต่งตั้งเป็นสปช.เป็นประธานเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันโฆษณาการปราบปรามคอร์รัปชันมากมายครับได้รับการสรรเสริญเยินยอไปทั่วมีหนำซ้ำยังได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคดีพิเศษของดีเอสไอก็คนที่ถูกดีเอสไอถูกดำเนินคดีน่ะข้อหาสำแดงเท็จรัฐเสียหายหมื่นล้านมาเป็นคณะกรรมการในคดีพิเศษของ DSI ไม่มีความรู้สึกอะไรกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจึงไม่สามารถแยกแยะกันได้เลยว่าการปราบโกงเนี่ยนะครับมันปราบกันจริงๆอ่ะหรือว่าในนะครับในคดีการโกงการทุจริตก็ต้องเป็นแบ่งอีกว่าพวกไหนโกงถ้าพวกนี้โกงก็ลากไปพวกนี้โกงก็จัดการเพราะฉะนั้นผมยังบอกว่าคนที่มีหน้าที่ต้องใจต้องไม่โกงก่อนคือต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองก่อนซื่อสัตย์กับประชาชนและประเทศชาติปัญหามันจึงจะได้แก้ไขได้เพราะฉะนั้นนะครับใครที่มีความวาดหวังว่าเรื่องคุณสมบัติของปปช2คนนั้นจะขาดเนี่ยนะครับความจริงเนี่ยมันขาดทั้งหมดมาตั้งแต่ต้นชุดแรกแต่ไม่มีใครสนใจหรอกครับเพราะฉะนั้นเราเองก็เห็นกันอย่างชัดเจนว่าทิศทางของประเทศนี่นะครับซึ่งผมเองก็ประกาศตั้งแต่ต้นว่าผมไม่มีหน้าที่จะมาปกป้องการทุจริตของใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนครับแต่ว่าสิ่งที่เราเพียรพยายามเรียกร้องกันมาโดยตลอดว่าเมื่อเราตั้งใจที่จะปราบปรามการทุจริตแล้ว
ก็ไม่ควรที่จะเลือกว่าเป็นฝ่ายใดเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นผลลัพธ์มันเกิดขึ้นกับประเทศชาติที่นี่ไม่ใช่ลานประหารของนักการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ที่นี่ควรจะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าใจเนี่ยนะครับมันไม่เป็นกลางถึงขนาดรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเขียนไว้นะครับตัดความเป็นกลางทางการเมืองออกไปก็ตามแต่ความเสียหายเนี่ยนะครับกันในแต่ละด้านมันคือความเสียหายของประเทศและที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับในคดี99ศพซึ่งก็จะมีการชี้มูลเนี่ยนะครับเข้าใจว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้เพราะเป็นการให้ถ้อยคำฝ่ายเดียวเกือบ 100% ซึ่งเนี่ยนะครับขั้นตอนต่างๆผมเองเป็นคนอภิปรายในสภาเนี่ยนะครับครั้งสุดท้ายก็4ชั่วโมงแล้วก็ตอบโต้กับนายสุเทพเทือกสุบรรณนะครับอีกนับเป็นชั่วโมง2วันผมเองก็ได้เห็นว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้มันเป็นอย่างไรเพียงแต่ว่ากระบวนการเนี่ยนะครับที่ส่งไปยังปปช.นั้นเพียงแค่ยึดผลการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพของศาลอาญาและศาลอาญากรุงเทพใต้ความจริงก็เป็นคำตอบแล้วแต่พยานบุคคลไม่ว่าผู้ถูกกล่าวหานี่ถือว่าต้องเป็นหน้าที่แต่ฝ่ายนี่นะครับที่ได้รับความเสียหายนั้นไม่มีโอกาสที่คุณหมอเหวงเขาไปยื่นให้เรียกนายจิตติพจน์ก็นายจิตติพจน์ก็อยู่ฐานะประธานกรรมาธิการในการสอบสวนข้อเท็จจริงเพราะมีการเอานายสมชายแสวงการได้ใช้เนี่ยนะครับความเป็นอนุกรรมาธิการของคณะกรรมาธิการคณะที่ตัวเองเป็นอยู่นั้นเป็นการหักล้างการรายงานผลเท่านั้นแต่สาระแห่งคดีหัวหน้าพนักงานสอบสวนครับพันตำรวจเอกเนี่ยนะครับประเวศซึ่งเขาได้ทำหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดแม้ว่าปัจจุบันไม่ได้เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนแล้วแต่ข้อเท็จจริงที่เขาสอบสวนนั้นเพื่อให้เห็นว่าในการสอบสวนแต่ละคดีนั้นมีความจริงอย่างไรปปช.ก็ควรที่จะเรียกและเพื่อไม่ให้นะครับความยุติธรรมกระทบกระเทือนก็ให้ตามเนี่ยนะครับพลตำรวจโทศรีวราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในขณะนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในพนักงานสอบสวนชุดปัจจุบันเนี่ยไปให้ถ้อยคำด้วยปปช.เนี่ยนะครับก็จะได้ข้อเท็จจริงอย่างเสมอภาคกันหรือปปช.จะเชิญผู้ได้รับบาดเจ็บมีชีวิตอยู่และได้แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับจำเลยทั้งสองคนนั้นก็สามารถที่จะเรียกเพราะเขาอยู่ในเหตุการณ์ได้รับกระทบโดยตรงได้รับบาดเจ็บครบถ้วนก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผลลัพธ์คนจึงทายไว้ก่อนล่วงหน้าว่าจะออกมาตรา17ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินไม่ผิดและคดีที่เหลือก็เป็นที่ยุติความตายที่เกิดขึ้นก็ไม่มีคนผิดมีแต่คนถูกคือคนถูกยิงแต่นี่คือเรื่องอนาคตที่พอที่เราจะคาดการได้และผมเชื่อว่าถ้ามีการเชิญเนี่ยนะครับพันตำรวจเอกประเวศซึ่งผมเองและเราหลายคนเนี่ยนะครับทุกฝ่ายต่างไปให้ถ้อยคำปปช.จะได้รายละเอียดที่สำคัญที่เป็นจุดพลิกแห่งคดีทั้งปวงกลายเป็นโอละพ่อเพราะไอ้ที่คิดที่อ่านกันนั้นที่จะมีการเนี่ยนะครับลงมาอย่างไรแล้วก็จะรับกันเป็นทางนั้นแม้ว่าพวกท่านจะมีอำนาจจะทำได้ก็ตามแต่คิดเรื่องบาปบุญคุณโทษเอาไว้บ้าง
ที่ผมอธิบายความว่าให้เรียกหัวหน้าพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับรวมกระทั่งในชุดปัจจุบันเนี่ยที่ผมไม่บอกอธิบดีดีเอสไอมาเพราะว่าท่านไม่ได้มีความชำนาญการเรื่องความเป็นพนักงานสอบสวนก็เอาพลตำรวจโทศรีวรากับพันตำรวจประเวศเนี่ยนะครับไปสอบพร้อมกันก็ยังได้หรือแยกสอบก็ยังได้ก็จะได้ข้อเท็จจริงที่มีความชัดเจนบางเรื่องที่ยังไม่ปรากฏในข่าวก็จะเป็นที่รับทราบกันว่าไอ้ที่วางแผนจะหาทางลงให้กันนั้นในคดีเหตุการณ์7ตุลาคมปี2551นั้น2ชีวิตมีรายละเอียดแห่งความสูญเสียทั้งหมดแต่ท่านยังเดินหน้าแม้กระทั่งอัยการก็ไม่ฟ้องสว.ก็ไม่ถอดถอนแต่เทียบไม่ได้เนี่ยครับกับคดี99ศพนี้และรายละเอียดบางตอนนั้นได้ถูกละเลยนะครับจากการรับรู้ของประชาชนเพราะฉะนั้นผมจึงเรียกร้องว่าปปช.เนี่ยนะครับเอาพนักงานสอบสวนอดีตและปัจจุบันไปสอบและเอาผู้ได้รับบาดเจ็บที่มีคดีความไปแจ้งความดำเนินคดีไปให้ถ้อยคำเพราะคนไปให้ถ้อยคำทั้งหมดนั้นเป็นพวกนี้นะครับที่เห็นด้วยกับการปฏิบัติการดังกล่าวกันทั้งสิ้นอธิบดีเดชไออย่าได้วิตกเรื่องข่าวที่ท่านบอกว่าท่านไม่ได้พูดว่าตายเพราะกระสุนยางเนี่ยเพราะท่านพูดอย่างนั้นไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะในสำนวนเนี่ยนะครับชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นนั้นเขาระบุกันไว้หมดอยู่แล้วส่วนการไต่สวนก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็ได้มีการชี้ชัดเรื่องอาวุธกันอยู่แล้วผมก็ไม่เชื่อว่าท่านจะพูดเช่นนั้นท่านบอกว่าท่านไม่ได้พูดผมก็เชื่อเพราะว่าท่านพูดเช่นนั้นไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพียงแต่ว่าในความจริงอีกหลากหลายเรื่องราวผมไม่ได้มีจิตที่อาฆาตอะไรเพียงแต่ว่าเรื่องราวเหล่านี้ครับที่มันเป็นความตายความสูญเสีย7ตุลาท่านไม่ยอมให้ผ่านแม้กระทั่งสว.ไม่ถอดถอนอัยการไม่สั่งฟ้องพลเอกชวลิตและนายสมชายวงสวัสดิ์พลตำรวจโทพลตำรวจโทสุชาติเหมือนแก้วพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณแต่กรณีนี้เนี่ยนะครับอ้าปากก็พอจะเห็นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าทำอะไรก็คิดเวรกรรมเอาไว้บ้างเรื่องนี้มันจะจบลงได้ด้วยความยุติธรรมการให้ปากคำด้านเดียวนั้นไอ้ประเภทคุณหมอเหวงไปยื่นเนี่ยนะครับว่าเรียกจิตติพจน์ปรากฏว่าเรียกหมอหวายมาซึ่งเขาไม่ได้เกี่ยวข้องไอ้ประเภทนี้นะครับเล่นบทเกเรแบบนี้อย่าทำนะครับและที่ผมเสนอว่าเอาสองคนเนี่ยครับหัวหน้าพนักงานสอบสวนตำรวจทั้งคู่ปัจจุบันและอดีตและในอดีตที่ว่าเขายังรับราชการอยู่ว่าที่เขาทำสำนวนไปในขณะนั้นที่ไปการเข้าไปตรวจสอบสวนนั้นเป็นอย่างไรและปัจจุบันเป็นอย่างไรนะครับก่อนที่จะชี้นะครับแม้ว่าคำตอบจะไม่เปลี่ยนแต่ว่าข้อเท็จจริงนั้นซึ่งมันยังดำรงอยู่แม้ว่าใครจะคิดอย่างไรก็ตามนั้นผมเองก็เห็นว่านะครับสองส่วนนี้จะสามารถหักล้างกันได้อย่างเสมอภาคกันแล้วก็ผมก็เชื่อว่าเรื่องเราเนี่ยนะครับที่ช็อกโลกใครไม่คาดคิดจะได้ฟังเพราะบางเรื่องเราคิดไม่ถึงเพียงแต่ว่าผมต้องการให้สติเตือนกันว่าคนที่ตายเขาได้รับความเจ็บปวดโดยเฉพาะคนที่เป็นญาติคนที่บาดเจ็บวันนี้เนี่ยนะครับทุกอวัยวะก็ยังไม่กลับคืนเรื่องการเยียวยานั้นก็ถูกกระแทกแดกดันทั้งที่เป็นการเยียวยาทุกฝ่ายและที่สำคัญเนี่ยนะครับถ้าความตายที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวเขาไม่มีคนผิดไม่มีคนต้องรับผิดชอบผมว่ามันจะเป็นโลก
ที่น่ากังวลจะเป็นประเทศที่น่ากังวลและจะเป็นเรื่องของการสร้างความกระเทือนใจทั้งหมดนั้นผมไม่ได้วาดหวังว่าปปช.เขาจะเรียกสองพนักงานสอบสวนนี้เพียงแต่ผมอยากให้เสียงนี้ได้ยินว่าถ้าจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับความตายของประชาชนนั้นแม้ว่าจะมีความคิดอย่างไรเป็นทุนเดิมแต่ไม่ควรที่จะกระทำกระแทกจิตใจประชาชนไปมากกว่านี้พบกับมองไกลต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ